อ่ะเดี๋ยวเราติดตามข่าวกีฬากันต่อดีกว่าคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตกันในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะนะคะตอนนี้พี่จะพร้อมแล้วค่ะเชิญค่ะครับขอบคุณครับเซนสวัสดีแคนด้วยครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นนัดที่12ของฤดูกาลก็จะเล่นกันสุดสัปดาห์นี้แล้วเดี๋ยวก็จะพักเบรกก็เป็นเกมของทีมชาติในช่วงสัปดาห์หน้านะครับมีหลายคู่ที่น่าสนใจในวันนี้เตะกัน5คู่ครับโดยเราจะไปดูความพร้อมของเกมที่1ในทีมที่เรียกว่ามีดราม่ามาตลอดในการลงสนามแต่ละนัดทุกรายการก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้จะเล่นในออลทรัฟฟอร์ดนะครับถ้าหากเอาชนะลูตันทาวน์ไม่ได้อนาคตของเจ้านายใหญ่ของพวกเขาอย่างเอริกคาร์คงจะอยู่ลำบากครับโดยตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักหลังจากเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ในเกม UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่4ของรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาแพ้ FC โคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กไป3ประตูต่อ4ทั้งที่ยังไม่ผ่านครึ่งชั่วโมงแรกนี่ก็นำห่างถึง 2-0 แต่สถานการณ์ก็พลิกผันนะครับพอเหลือ10คนเสียจุดโทษหลังจากนั้นเกมก็รวนไปครับจนกระทั่งสุดท้ายแพ้สภาพทีมก่อนลงสนามในวันนี้เอริกเทนฮากจะยังไม่สามารถใช้งานกองหลังอย่างลีซานโดมาร์ติเนสลุคชอไปจนถึงไทเรมาเลเซียและอีกคนหนึ่งที่เจ็บในเกมกับโคเปนเฮเกนก็คือจอห์นนี่เวนส์นอกจากนั้นก็ยังขาดกำลังหลักในแดนกลางอย่างกาเซมิโรนะครับเจ็บอยู่กันทั้งหมดครับซึ่งจากการที่แนวรับบาดเจ็บแบบยกแผงกันทำให้ฤดูกาลนี้แมนยูไนเต็ดโดนคู่แข่งยิงถล่มไปอย่างน้อย3ประตูถึง7เกมเขาให้แล้วนะครับพวกเขาลงเล่นไปแล้ว17เกมในฤดูกาลนี้แพ้มากกว่าชนะคือแพ้ถึง9เกมในทุกรายการการจัดทีมในคืนนี้ครับราเฟลวารานที่มีข่าวว่ามีปัญหากับเอริคเทนฮากน่าจะได้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงร่วมกับแฮร์รี่แม็กควายซึ่งในระยะหลังเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีทีเดียวนะครับในการคุมแนวรับส่วนแนวรุกมาคัสแรดฟอร์ดครับจะได้กลับไปยืนทางฝั่งซ้ายแล้วเลือกใช้งานฟากุโดเปเยสรีหรืออันโตนีเป็นตัวจริงทางฝั่งขวาแต่เชื่อว่าแฟร์เรดอามี่หลายๆคนก็คงมองว่าอยากจะเห็นเปเยสรีลงมากกว่าอันโตนีที่ลงสามแต่ละนัดและทำผลงานไม่ดีเอาเลยนะครับในฤดูกาลนี้สถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกล่าสุดแมนยูไนเต็ดอยู่อันดับ8ของตารางครับมีคะแนนตามหลังกลุ่มทีมท็อป4อยู่ถึง6คะแนนส่วนลูตันทาวน์เนี่ยผลงานแย่กว่าแมนยูไนเต็ดเยอะนะครับเพราะอยู่อันดับ17หรืออันดับ4จากท้ายของตารางอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่ผลต่างประตูได้เสียเท่านั้นถึงบอกว่าถ้าเกิดแมนยูไนเต็ดยังเอาชนะลูตันทาวน์ไม่ได้พวกเขาก็คงจะโดนวิพากษ์วิจารณ์สับแหลกเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับโปรแกรมของคู่อื่นนะครับเริ่มกันที่1ทุ่มครึ่งอีกราวไม่เกิน2ชั่วโมงหลังจากนี้ครับตามเวลาของบ้านเราเนี่ยสเปอร์จะบุกไปเยือนวูลฟ์แฮมป์ตันจากนั้นในช่วงบ่าย3โมงเที่ยงกรีกก็ตรงกับ4ทุ่มบ้านเราตอนนี้นอกจากเกมที่แมนยูไนเต็ดจะเปิดโอลด์ทรัฟฟอร์ดพบกับลูตันแล้วยังมีเกมที่อาร์เซนอลครับจะพบกับเบอร์ลีย์และคริสตัลพาเลซจะพบกับเอเวอร์ตันอาร์เซนอลนี่ถ้าชนะก็จะแซงแมนซิตี้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก่อนได้นะครับส่วนคู่สุดท้ายเที่ยงคืนครึ่งบอร์นมัธจะพบกับนิวคาสเซิลครับจากพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเราไปต่อกันที่ซาอุดิโปรลีกครับแชมป์เก่าอัลอิติฮัดที่เพิ่งจะปลดกุนซือนูโนเอสปิริโตซานโตออกจากตำแหน่งก็คืนฟอร์มเก่งครับเปิดบ้านเอาชนะอับบาได้4ประตูต่อ2คาริมเบนเซม่าเป็นแฮตทริกฮีโร่ครับเหมาคนเดียว3ประตูโดยนี่เป็นแฮตทริกแรกของหัวหอกวัย35ปีเจ้าของรางวัลบัลลองดอร์จากปีที่แล้วนะครับก็ไปอยู่กับทางด้านอัลอิติฮัดในซาอุดิโปรลีกและนี่เป็นแฮตทริกแรกของเขาส่วนอีกลูกได้จากอีกอร์โคโรนาโดครับอัลอิติฮัดขยับขึ้นไปอยู่อันดับ5ของตารางครับแข่ง13นัดมี24คะแนนแต่ยังตามหลังจากฝูงคืออัลฮิลาลห่างถึง11คะแนนเลยทีเดียวครับในส่วนของแวดวงกีฬาบ้านเราโดยเฉพาะฟุตบอลนะครับตอนนี้มีฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30ของ4โรงเรียนที่เรียกว่าเป็นรายการเก่าแก่เตะกันมายาวนานนะครับก็เปิดฉากวันนี้วันแรกที่สนามสุพัชลาไสยครับเป็นการแข่งขันครั้งแรกในรอบ4ปีครับสำหรับฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีหลังจากเลื่อนมาจากสถานการณ์โควิด-19โดยคู่แรกครับสวนกุหลาบวิทยาลัยเสื้อชมพูฟ้าเอาชนะกรุงเทพคริสเตียนไปได้อย่างสนุก2ประตูต่อ1ก็เก็บ3แต้มแรกเป็นประเดิมส่วนคู่ที่2เจ้าภาพเทพสรินตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่กับอัสสัมชัญฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่30จะแข่งขันนัดที่2ในวันจันทร์ต้นสัปดาห์เลยนะครับวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนคู่แรกอัสสัมชัญจะพบสวนกุหลาบในเวลาบ่ายโมงและคู่ที่2เทพสรินทร์จะพบกรุงเทพคริสเตียนในเวลาบ่าย4โมงครับ
จากนั้นในนัดที่3ก็จะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าต่อเนื่องนะครับในวันที่15พฤศจิกายนคู่แรกกรุงเทพคริสเตียนพบอัสสัมชัญเวลาบ่ายโมงและคู่ที่2เทพสิรินจะพบกับสวนกุหลาบจากนั้นครับก็จะเป็นนัดชิงอันดับ3และนัดชิงชนะเลิศก็จะเตะกันในวันเสาร์หน้าครับ18พฤศจิกายนโดยคู่แรกจะเริ่มที่นัดชิงอันดับ3ในเวลาบ่ายโมงทุกนัดเนี่ยเตะที่สนามสุพัชลาไสยนะครับวันนี้ก็มีฝนโปรยปรายลงมาในช่วงบ่ายหนักพอสมควรไปดูที่วอลเลย์บอลกันบ้างครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลกต้องบอกว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับและก็มีแค่ประเภททีมหญิงครับที่ไทยเราเนี่ยทะลุเข้ามาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายได้โดยเมื่อช่วงเช้าที่เห็นเนี่ยนะครับทีมไทย2คือพัชรพรศรีหวงกับสุจินนาเจิมพูนที่สวมเสื้อเขียวเนี่ยครับก็ทำเต็มที่แล้วครับแต่สู้คู่ของจีนไม่ไหวครับแพ้ไปอย่างชนิดที่เรียกว่าเฉียดฉิวครับ 17-21 และ 19-21 ขณะที่อีกคู่ครับไทย1คือสลิลดามงคลและจิดาภาบุหนองขุ่นในชุดสีดำนี่ครับเจอกับคู่ของสหรัฐอเมริกาเกมต้องบอกว่าสนุกสุดมันถูกใจกองเชียร์เลยทีเดียวครับเพราะทีมสาวไทยเราเป็นฝ่ายตามก่อนในเซตแรกแต่กลับมาพลิกสถานการณ์ชนะได้อย่างเข้มข้นเลยครับ2ต่อ1เซต15-21 22-20 และ16-14ทำให้คู่ไทย1เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศพบคู่จากเนเธอร์แลนด์ตอนบ่าย2แต่พอมาถึงเกมในรอบ8ทีม8คู่สุดท้ายนี่นะครับไทย1ที่เปลี่ยนมาใช้ใส่เสื้อสีเหลืองครับคราวนี้สู้ไม่ไหวครับแพ้เนเธอร์แลนด์ไป2เซตรวด15-21 และ14-21ก็ทำให้ไม่เหลือทีมไทยผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ครับปิดท้ายเจาะกีฬากับพิจารณ์ที่กรุงเทพมหานครครับที่เห็นนี่ครับที่อาคารกีฬานิมิบุตรวอลเลย์บอลอาชีพเอสโคล่าไทยแลนด์ลีกประเภททีมหญิงนะครับทีมแก่นนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC ในชุดสีชมพูสีบานเย็นนะครับก็ประเดิมได้สวยหรูครับเอาชนะสโมสรยูเรกาสีสะเกด VC 3เซตรวด27-25ครับแล้วก็25-23เรียกว่า2เซตหลังได้สู้กันสนุกครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับพิจารณ์ในวันนี้นะครับส่งกลับให้กับเซนและแค่เลยครับผมลาเลยสวัสดีครับค่ะขอบคุณพี่บิ๊กจ๊ะค่ะ